สวัสดีครับวันนี้มารีวิวฮะอินทผลัมนะพอดีผ่านไปซื้อของในแมคโครมาเลยก็ลองอยากลองกินอินทผลัมนะฮะนี่ตอนแรกซื้อมา1 กิโลมันตกอยู่ที่199 บาทนะฮะแต่เป็นอียี่ห้อหนึ่งพอดีตอนจ่ายเงินพนักงานแนะนำบอกพี่ลองยี่ห้อนี้ไหมซื้อ1 แถม 1นะทีนี้ที่แมคโครนะนะครับยี่ห้อฟุตมาเนียนะฟุตมาเนียนี่ชื่อมันคล้ายซูชิมาเนียเหมือนกันเนาะถูกผิดไม่ว่ากันเนาะผมก็รีวิวมั่วๆไปแล้วกันนะครับนะฮะอันนี้เดี๋ยวมาลองชิมดูว่าแหลกไรเปล่าฮะแหลกไรก็แหลกแหลกไม่ไรก็ต้องแหลกนะฮะนะครับของแหล่งมานี่จากจังหวัดสมุทรสาครเนาะบริษัทอะไรนี่ผมไม่เอ่ยชื่อเขานะนะครับวันหมดอายุโอ้หมดปีวันเดือน4 26 เดือน 4คริสต์ศักราช2020เดี๋ยวลองมาเปิดแหลกกันเลยนะครับพอเปิดออกมาแต่ด้านหน้าตามันเป็นอย่างนี้ใส่ผักมันดูเม็ดกลบใหญ่ดีเหมือนกันแฮะเดี๋ยวเราดูรสชาตินะครับนะครับหลังจากแหลกไปแล้วนะฮะ2 เม็ดนะครับขอรีวิวว่ารสชาติจากที่เคยกินมาหลายสายพันธุ์นะฮะ10 เต็ม 10เนี่ยให้เข้าที่ 6.5 แล้วกันนะครับอันข้อดีของเขาก็คือนะครับเม็ดใหญ่นะฮะลูกใหญ่ก็คือตอกผลเนี่ยใช้ก็ผลใหญ่แล้วกันนะฮะไอ้เม็ดใหญ่นี่ก็คือเม็ดที่ผมกินเหลืออยู่เนี่ยนะเป็นเม็ดใหญ่เมื่อกี้ผลใหญ่ก็คือมันเนื้อค่อนข้างถือว่านุ่มนะครับแต่ไม่เหนียวนะแล้วก็หวานก็กัดคำแรกเหมือนจะไม่หวานนะแต่พอกินเม็ดที่2ไปเนี่ยจะหวานแหลมเลยนะครับมันไม่หวานนวลอันนี้แล้วแต่คนชอบนะฮะแต่ถามกับราคาเนี่ย2 กล่อง 99 บาทนะครับถือว่ากินได้นะฮะนี่ผมซื้อที่แมคโครศรีนครินทร์นะไม่รู้แมคโครอื่นมีหรือเปล่านะครับสำหรับคนที่ชอบรสชาติพรีเมียมกว่านี้ก็ไม่ผ่านนะครับไม่แอปพูแต่ถ้าคิดว่ากินได้ไม่สนใจเน้นปริมาณนะครับแอปพูเลยนะครับให้ผ่านให้คะแนนไป 6.5 นะครับเพื่อนๆก็ลองไปหากินดูช่วงนี้มันเป็นหน้าอินทผลัมก็ไม่แพงมากนะครับโอเคผมจบรีวิวแค่นี้นะฮะแหลกไล่ก็แหลกแหลกไม่ไล่ก็ต้องแหลกนะฮะพอซื้อมาแล้วนะครับสวัสดีครับ